ก็เดี๋ยวครับตามสำนักงานสุดก็มีข่าวที่องค์คณะผู้พิพากษาได้พิจารณาคำฟ้องกับประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านนายกครับท่านนายกครับท่านนายกครับเฮ้ยหัวใครวะท่านนายกครับนี่สิครับนี่สิครับ